ดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือหอเรื่องเครื่องทรงนะคะหอเรื่องเครื่องทรงเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะหอที่สำหรับการเรื่องเครื่องทรงพระมหากษัตริย์นะคะหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงนะคะที่มีการแต่งกายด้วยข้าวของเงินทองที่มีค่านะคะอาคารหลังนี้นะคะจะใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรื่องเครื่องทรงต่างๆนะคะของเจ้านายชั้นสูงหรือพระมหากษัตริย์ที่สวมมงกุฎนะคะรัตนพรสร้อยสังวาลธรรมรงค์ดาบที่เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์นะคะท่านเหล่านี้นะคะก็จะเมื่อจะเดินทางขึ้นไปสักการะนะคะสักการะเทพเจ้าหรือพระศิวะด้านบนแล้วนะคะก็จะเข้ามาในห้องนี้นะคะจะเข้ามาในห้องนี้นะคะเพื่อที่จะเรื่องเครื่องทรงและก็จะสวมใส่ผ้าภูษานะคะเรียกว่าพระภูษาเนี่ยเป็นสีขาวบริสุทธิ์ด้านหลังนี้น่าจะเป็นที่สำหรับนางกำนันแล้วก็ข้าราชบริพารชั้นสูงที่เข้ามาแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งกายด้วยพร้อมที่จะเตรียมการที่จะรองรับพระมหากษัตริย์นั่นเองแต่ส่วนข้างในนี้นะคะจะเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ที่ทรงจะเข้าไปด้านในนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องทรงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในสถานที่เปลี่ยนเครื่องทรงพระมหากษัตริย์นะคะว่ามีความสวยสดงามอย่างไรอันยโสราพาเที่ยวนะครับพร้อมให้รู้เรื่องราวดีๆนะคะณเขาพนมรุ้งนะคะอันนี้เดี๋ยวขึ้นไปโอเคก็จะเจอเป็นประตูนะคะเป็นเดือยประตูเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นหน้าต่างนะคะอันนี้จะเป็นการสร้างแบบแปลกนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้มีการออกประตูด้านหลังด้านหน้าด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นส่วนอาคารด้านหน้านะคะอาคารด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอาคารไม้นะคะที่เป็นหลังคาเป็นไม้นะพระมหากษัตริย์ก็จะเดินขึ้นมาที่ด้านหน้าเลยไม่เข้าประตูด้านหลังส่วนประตูด้านหลังจะเป็นนางกำนันนะคะผู้ที่ทำหน้าที่ในเปลี่ยนเครื่องทรงนะคะที่เป็นข้าราชบริพารค่ะนางพระสนมนางพระกำนันต่างๆนะชนสูงสามัญนะคะอันนี้เราก็จะเจอเป็นอาคารนี่นะคะเหมือนหอประชุมเลยแต่ว่าด้านหน้านี้ขึ้นได้พระมหากษัตริย์เท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะออกไปอีกประตูด้านนะคะอันนี้นะคะคนก็เห็นตรงนี้อาคารตัวหลังนี้นะคะจะมีโดมขึ้นไปนะคะตัวองค์กลางนะคะจะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ในขณะการเปลี่ยนทรงรูปแบบต่างๆก็จะเป็นทั้งบุรุษทั้งทหารข้าราชการชั้นใหญ่นะคะที่เป็นเหล่าพราหมณาจารย์ที่รู้กระบวนการพิธีการการแต่งองค์พระมหากษัตริย์เพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสัญลักษณ์ของเจ้าผู้ครองถือว่าเป็นประมุขถือว่าเป็นใหญ่ในเป็นใบหนังการเสด็จมาแต่ละครั้งก็จะต้องล้อมรอบไปพระมหากษัตริย์แล้วก็อัครมเหสีพระสนมพระกำนันนะคะที่ติดตามมากมายหลากหลายเหลือเกินฉะนั้นสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประดุจของพระมหากษัตริย์เราจะเห็นเลยนะคะว่ายังมีอยู่จริงนะไม่ใช่เรื่องเล่าตำนานปรำปรานะคะแต่เป็นความจริงมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่นี่ถอดเครื่องทรงที่นี่แล้วก็สวมเครื่องที่เป็นอาภรณ์สีขาวนะคะแล้วก็เดินลงจากบันไดไม้นะคะแล้วก็เดินออกไปเนี่ยทางข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมคะช่องตรงนี้นะคะเมื่อท่านเดินออกไปเสร็จแล้วก็จะถนนรองรับแล้วเพื่อที่จะเดินเข้าสู่ตัดสู่ถนนกลางนะคะตัดสู่ถนนกลางของปราสาทนะคะพนมรุ้งที่จะตีขึ้นไปนะคะก็จะเดินขึ้นไปสักระยะหนึ่งเพื่อไปประกอบพิธีกรรมที่นั่นนะคะเมื่อท่านเสด็จลงมานะคะเรียบร้อยท่านก็อาจจะเข้ามาที่นี่นะคะจากนั้นผู้ที่รักษาเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่มหาดเล็กรักษาพระองค์ทหารรักษาพระองค์ต่างๆมากมายนะคะลักษณะเช่นนี้นะคะก็จะมีทหารรักษาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อท่านกลับมาจากการแต่งกายอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะท่านก็จะครองเครื่องพระมหากษัตริย์แล้วท่านก็จะลงจากภูเขาก็อาจจะนั่งเสด็จคานหามแล้วก็ในการเดินไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงต่างๆที่จะมาร่วมเห็นนะคะสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นะคะศักดิ์สิทธิ์ในตำนานนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะ